ยามเมื่อเรามีปัญหาเราทําอย่างไรเราแก้ปัญหาที่เราประสบพบเจอในแต่ละวันอย่างไรมีปัญหามากมายที่เข้ามาสู่ชีวิตของเราเสมอแล้วก็บ่อยครั้งมันจะมาหลายๆอย่างพร้อมๆกันด้วยนัดกันตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่ทราบเมื่อมีปัญหาเราจะแก้ปัญหานั้นอย่างไรคนมากมายมีวิธีการแก้ปัญหาตามวิธีของเขาเองแต่เราทั้งหลายผู้เป็นคริสเตียน ผู้เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์เรามีคําแนะนําจากพระคำของพระเจ้าในการแก้ปัญหานั้นพระวจชนะของพระเจ้าที่จะมาถึงเราในเช้าวันนี้ในหัวข้อพึ่งพาสิ่งใดซึ่งเราจะตัดสินใจพึ่งพาพระเจ้าในทุกวิธีแห่งชีวิตของเราให้เราอธิษฐานด้วยกันข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่พระเจ้าผู้เที่ยงแท้แต่พระองค์เดียวพระเจ้าของเราทั้งหลาย ขอบคุณพระองค์สำหรับทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราในวันนี้เรารู้ว่าพระองค์พึ่งได้พระองค์ไว้ใจได้โดยการพึ่งพาและไว้วางใจในพระองค์เราทั้งหลายจะสามารถผ่านพ้นเหตุการณ์ในวันนี้ไปได้อย่างมีชัยชนะและสง่างามข้าแต่พระเจ้าเรายืนขึ้นต่อจำเพาะพระพักของพระองค์เพื่อแสดงว่าเราปรารถนาจะได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้าผ่านพระคำของพระองค์ ขอเชิญตรัสกับเราเป็นพิเศษในเช้าวันนี้เถิดขอให้พระวจนะของพระเจ้าเกิดผลและมีชัยในชีวิตของเราทั้งหลายขอบคุณพระองค์ขอฝากช่วงเวลาต่อไปนี้ไว้กับพระองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าข้าเชิญตรัสกับเราทั้งหลายเถิดอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพระวจนะของพระเจ้ามาถึงเราทั้งหลายในเช้าวันนี้ในหัวข้อพึ่งพาสิ่งใดพึ่งพาสิ่งใดปรากฏอยู่ในพระธรรมสองพงกษัตริย์ในสองพงศษัตริย์บทที่ สิและบทที่19เป็นเรื่องของกษัตริย์องค์หนึ่งชื่อว่ากษัตริย์เฮเซคิยาในสองพงกษัตริย์บทที่18ข้อที่หนึ่งพูดไว้ดังนี้ต่อมาในปีที่สามแห่งรัชกาลโฮเชยาบุตรยาเอลาพระราชาแห่งอิสราเอลเฮเซคิยาพระราชโอรสของอาหัสพระราชาแห่งยูดาก็ขึ้นของราชชายคนนี้เฮเซคิยาได้ขึ้นเป็นกษัตริย์ต่อจากบิดาของท่านกษัตริย์อาหัส เป็นกษัตริย์ที่ชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระเจ้ากษัตริย์อาหัดทําสิ่งชั่วร้ายและสิ่งน่ารังเกียจในสายพระเนตรของพระเจ้าทําตามบาปที่บรรพบุรุษของเขาได้ทํามามีการกราบไหว้รูปเคารพมีการทำสิ่งชั่วร้ายทําการอายุติธรรมต่างๆมากมายในแผ่นดินยูดาในเวลานั้นและมีปัญหาใหญ่ก็คือว่าเมื่อกษัตริย์ทางตอนเหนือ บุกมาโจมตีกษัตริย์ทางตอนใต้ทาเมืองทางตอนใต้คือทางประเทศยูดานั้นปรากฏว่ากษัตริย์อาหัดได้ไปขอความช่วยเหลือจากอัสซีเรียแล้วทิกัตปิเรเสอร์ก็ได้ยกทัพมาแล้วก็ช่วยกษัตริย์อาหัดพอยกทัพมาช่วยกษัตริย์อาหัดแล้วเนี่ยกษัตริย์อาหัดก็เลยต้อนรับกษัตริย์แห่งอัสซีเรียเข้ามาแล้วก็เป็นอยู่ใต้อิทธิพลเหมือนกับคล้ายๆเป็นเมืองขึ้นแต่ไม่เชิงเป็นเมืองขึ้นของกษัตริย์ อัสซียแลวก็ยิ่งกว่านั้นก็คือว่าเขาไปเห็นโอ้โหกษัตริย์อาเซียนี้ยิ่งใหญ่จริงเพราะว่านามัสการพระของอัเซียเขาก็เลยสั่งให้เปลี่ยนแปลงพระวิหารของพระเจ้าเอาแท่นบูชาลือออกเอาขันสาคอนลงมาวางไว้ที่พื้นเอาอะไรต่างๆมากมายคือลื้การนมัสการพระเจ้าออกแล้วก็เอามาตั้งแท่นบูชาถวายรูปเคารพแทนดังนั้นกษัตริย์อาหัดก็เป็นถือว่าเป็นกษัตริย์ที่ชั่วร้ายมาก ในสายพระเนตรของพระเจ้าเพราะว่าหยามกันอย่างมากเลยนะฮรก็คือว่าลือล้อของในพะนิเวศของพระเจ้าออกแล้วก็เอาแท่นบูชารูปเคารพมาวางแทนต่อมากษัตริย์อาหัสก็เสียชีวิตในเมื่อกษัตริย์อาหัสเสียชีวิตลูกของเขาก็ได้ขึ้นของราชแทนก็คือกษัตย์เฮเซคิยา ในพระคัมภีร์บอกว่ากษัตริย์เฮเซคียาได้กระทําสิ่งที่ชอบในสายพรเนตรของพระเจ้าได้กระทําสิ่งที่ดีได้ลื้อทําลายสิ่งต่างๆลงหรือป,ปูชนีสถานสูงหรือเสาสศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆที่รุ่นพ่อรุ่นปู่รุ่น,นทวดทำมาเขาก็ลื้อแล้วก็นำประชาชนกลับมาหาพระเจ้านมัสการพระเจ้าในพระคัมภีร์บอกว่ากษัตริย์เฮเซคียาคนนี้เนี่ย มีลักษณะโดดเด่นก็คือว่าเขาวางใจในพระเจ้าในสองพงศ์กษัตริย์บทที่18ข้อที่หบอกว่าพระองค์วางพระทัยในพระยาเวพระเจ้าแห่งอิสราเอลฉะนั้นบรรดาพระราชายูดาต่อจากพระองค์มาหรือที่อยู่ก่อนพระองค์ไม่มีผู้ใดเหมือนพระองค์คือพระคัมพียกย่องโอ้สุดยอดมากกษัตริย์คนนี้ไว้วางใจในพระเจ้าเป็นทำสิ่งที่ถูกต้องหรือสิ่งที่ไม่ถูกต้องออกไปเสียแล้วก็ ซ่อมแซมสิ่งที่ถูกทำลายไปขึ้นมาใหม่แล้วเจ้นมัสก,การพระเจ้าดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นแน่นอนกษัตริย์ที่รักพระเจ้ายำเกรงพระเจ้าเช่นนี้สิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาคือว่าเมืองของเขาก็เจริญก้าวหน้าเข้มแข็งแล้วก็มั่นคงในพระคัมภีร์บอกว่ากษัตริย์เฮเซคิยาไม่หันไปจากการติดตามพระเจ้าเลยติดตามพระเจ้าตลอดเชื่อฟังพระเจ้าทำตามบัญญัติของพระเจ้าต่างๆที่ได้บัญชาเอาไว้ดังนั้น พระเจ้าจึงทรงสถิตยอยู่กับกษัตริย์เฮเซคียาและเขาก็เลยประสบความสําเร็จในด้านต่างๆพระคัมภีร์บอกว่าเขาประสบความสําเร็จในทุกสิ่งที่กระทาคือทําอะไรก็จเจริญทําอะไรก็จเจริญทําอะไรก็เจริญแน่นอนครับคนที่ยำเกรงพระเจ้าทําอะไรก็จะ,จะเจริญแล้วเขาก็ได้อกษัตริย์เฮเซคียาก็ได้ไปโจมตีฟริสเตียก็ได้ชัยชนะไปโจมตีที่ไหนโจ,โจมตีไหนก็ได้ชัยชนะทั้งสิน้นและแล้วต่อมา หลังจากกษัตริย์เฮเซคิยาขึ้นของราชได้4ปีปรากฏว่าเกิดเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นตอนนั้นอิสราเอลแบ่งออกเป็นสองฝ่ายคือฝ่ายเหนือกับฝ่ายใต้อิสราเอลฝ่ายเหนือที่เรียกว่าสมาเรียหรือเรียกว่าอิสราเอลนั้นปรากฏว่าถูกอัสซียทําลายลงอย่างสิ้นเชิงในบีที่4แห่งรัชกาลของกษัตริย์เฮเซกิยาทีนี้ดังนั้นพอในช่วงตั้งแต่นั้นเปต้นมา อิสราเอลเหลือแค่สองเผ่าคือยูดากับเบนจามินทางตอนใต้แค่นั้นเองนะครับเพราะว่าที่เหลือโดนอัสเรียถล่มไปเรียบร้อยแล้วดังนั้นกษัตริย์อิสราเอลก็เลยยังคงอยู่ใต้อิทธิพลของกษัตริย์อัสเรียเพราะว่าตั้งแต่รุ่นพ่อใช่ไหมครับรุ่นพ่อก็มาช่วยเขาลบอย่าง,งน,นั้นก็เลยอยู่ใต้อิทธิพลต้องส่งส่งซวยส่งขึ้นบรรณาการให้อัสเซียอยู่มาปรากฏว่าเฮเซคิยาเนี่ยก็เลยเปลี่ยนใจเนื่องจากพระเจ้าอวยพรมากทําอะไรก็สําเร็จ ก็เลยเลิกส่งบรณาการให้กับกษัตริย์อัสซีเรียทีนี้กษัตริย์อัสซีเรียก็ไม่พอใจมากและแล้วกษัตริย์อัสซีเรียก็ได้ยกทัพมาใน2งฐงกษัตริย์บทที่18ข้อที่13บอกว่าในปีที่14แห่งรัชกาลเฮเซคิยาเซนนาคริปพระราชาแห่งอัสซซเรียได้ยกกองทัพมาต่อสู้กับบรรดาเมืองต่างๆของยูดาแล้วก็ยึดเมืองเหล่านั้นได้ จนกระทั่งมาถึงใกล้เมืองหลวงเต็มทีแล้วทีนี้ปัญหาก็เกิดขึ้นกษัตย์ท,ที่ยิ่งใหญ่แห่งอสัสเซียซึ่งตอนนั้นอสัสเซียแผ่อำนาจไปกว้างใหญ่ไพศาลมากกษัตริย์เซนนาเคริบบุกมาเพื่อจะยึดครองยูดาทางตอนใต้สิ่งนี้เกิดขึ้นเสมอๆสมอสำหรับเราทั้งหลายที่ติดตามพระเจ้าเมื่อทุกอย่างกำลังไปได้สวย เมื่อทุกอย่างดําเนินไปอย่างดีเราก็หลักพระเจ้ายำเกรงพระเจ้ามาเรียนพระคัมภีร์ด้วยซ้ําไปรับใช้พระเจ้าที่โบสถ์ทำอะไรต่างๆแล้ววันดีคืนดีเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นวันดีคืนดีเซนนาคริปก็บุกมาที่จะทําลายยูดาหรืออิสราเอลทางตอนใต้ซึ่งเป็นอยู่ใตภายใต้การปกครองของเฮสคิยาผู้ยำเกรงพระเจ้านั้น เหตุการณ์นี้คงจะเกิดขึ้นกับเราหลายแต่อหลายครั้งเมื่อทุกอย่างกําลังดําเนินไปได้อย่างดีแล้วปัญหาที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นและบ่อยครั้งเป็นปัญหาที่ใหญ่โตด้วยเมื่อเทียบกับกองกําลังของยูดาที่มีไม่กี่แสนคนกับกองทัพอัสซีเรียนับล้านคนเปรียบเสมือนมดไปสู้กับช้างคุณคณุคล้ายๆคำของนาย,ยกในชากน เล็กมากเมื่อเทียบกับกองทัพมหาศาลดังนั้นปัญหาของเฮเซคิยาคราวนี้ไม่ใช่ปัญหาเล็กๆเลยก็คือเป็นไปไม่ได้ที่จะเอาชนะกองทัพอัสสีรยิยที่ยกมามหามหาศาลขนาดนั้นทำอย่างไรดีแน่นอนเฮเซคียาก็เป็นมนุษย์แล้วก็เฮเซคียาก็เลยคิดคิดคิดเราจะพึ่งอะไรดีก่อนหน้านี้สังเกตว่าพระคัมภีร์บอกว่าเขาวางใจในพระเจ้าวางใจในพระเจ้าวางใจในพระเจ้า จนกระทั่งมีปัญหาเกิดขึ้นเขาก็วางใจในพระเจ้าเขาไปรบกับฟิลิสเซียเขาวางใจในพระเจ้าประสบความสําเร็จแต่ว่าวันนี้ปัญหามันใหญ่โตมากมากจริงๆอัสซีเรียรบชนะไปทั่วขนาดเพื่อนพี่น้องของเราทางตอนเหนือสิบเผ่าของอิสราเอลยังต่อต้านอัสซีเรียไม่ได้ถูกทําลายเสียสิน้นถูกกวาดต้อนไปเฉลยหมดเลยแล้วเราเหลือแค่สองเผ่าข้างล่างเราจะต่อต้านกองทัพอัสซีเรียอันยิ่งใหญ่ได้อย่างไรปัญหามันใหญ่เกินไปและแล้ว พระราชาเฮเซกิยาก็ได้ทําสิ่งผิดพลาดประการหนึ่งสองภกษัตริย์บทที่18ข้อที่14เฮเซกิยาพระราชาแห่งยูดาก็เลยใช้คนไปหากษัตริย์พระราชาแห่งอสัสซีเรียเซนนาคริบบอกว่าเอาิมที่ผมทําผิดไปเนี่ยผมขอโทษด้วยนะครับขอท่านถอนทัพไปได้ไหมครับท่านจะปรับเงินข้าพเจ้าเท่าไหร่ก็ปรับมาเลยนะครับปรากฏว่าพระราชาแห่งอสัสซีเรียเซนนาคริบก็บอกว่าโอเค ดังนั้นขอปรับเงินเป็นเงิน300ตำลันเป็นทองคํา30ตำลันก็คือว่าขอปรับเงินเอาเงินเงินไม่ใช่เงินบาทเงี้ยครับเป็นเป็นซิลเวอร์เป็นเงินอย่างเงี้ยนะครับปรับเงิน10ตันและทองคําอีกหนึ่งตันโอ้ไปหาที่ไหนว่าทองคำหนึ่งตันใช่ไหมโอ้แล้วพระราชาขอเซกิยาโอเคโอเคครับโอเคดังนั้นก็มองดูเงินก็ไม่มีเรารวบรวมเงินทั้งหมดมีนิดเดียวเองเราไม่ค่อยรวยมากนะ แลนึกได้โอ้มีที่หนึ่งเงินเยอะมากคือในพระนิเวศของพระเจ้าเขาก็เลยไปเอาเงินที่ประชาชนคนถวาย,นยในพระนิเวศของพระเจ้าแล้วก็ทองจะไปหาที่ไหนนะนึกได้โอ้ที่พระวิหารเนี่ยทองเยอะมากดังนั้นเฮเซคิยาจึงได้ลอกทองคําจากประตูทั้งหมดของพระวิหารแล้วก็จากเสาของพระวิหารที่เป็นทองคํานั้นลอกไปแล้วก็ยกให้กับพระราชาอาัสซีเรีย เฮสิกิยาพึ่งพาทรัพย์สิสนเงินทองและการทูตเขาคิดว่าโดยการทูตที่ฉลาดอัญชันฉลาดนี้โดยการเจรจาและการใช้เงินทองนี้จะสามารถแก้ปัญหาในชีวิตของเขาได้อันที่จะเหตุการณ์นี้น่าเศร้าเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกในคริสเตียนในปัจจุบันเขาวางใจในพระเจ้าได้ในอดีตที่ผ่านมา โอ้กระเป๋าตังหายเขาวางใจในพระเจ้าได้โอ้มีปัญหานี้เขาวางใจในพระเจ้าได้โอ้ลูกไม่สบายเขาวางใจในพระเจ้าได้วางใจในพระเจ้าได้แต่อยู่มาวันหนึ่งปัญหามันใหญ่เกินกว่าที่จะไว้ใจพระเจ้าได้มันยากเกินไปแล้วโอ้งานนี้มันใหญ่เกินกว่าที่จะไว้ใจพระเจ้าได้ดังนั้นเขาจึงเริ่มทำโดยวิธีการของเขาเองเหมือนพระเฮเซคิยา ah, ผู้รักพระเจ้ายำเกรงพระเจ้า ตอนปัญหาเล็กๆและปานกลางพอไหวแต่พอปัญหาใหญ่จริงๆที่เมืองทั้งเมืองจะต้องพินาศเนี่ยเขาวางใจพระเจ้าไม่ไหวแล้วแบบนี้เขาจึงเริ่มทําด้วยวิธีของเขาเองเขาคิดว่าโดยการไปพึ่งพาไปเจราจาไปไใช้สติปัญญานะั้นจะแก้ไขปัญหาของเขาได้สังเกตไหมหลายครั้งเราพยายามแก้ปัญหาโดยสติปัญญาอัญชันฉลาดของเราแต่ปรากฏว่ายิ่งแก้มันยิ่งยุ่งยิ่งแก้มันยิ่งยุ่งไปทุกที สำหรับหลายคนคิดว่าการที่มีเงินเยอะๆเนี่ยจะแก้ปัญหาชีวิตของเขาได้ถ้าเขาหาเงินได้1ิตันหาทองคําได้หนึ่งตันปัญหาของยูดาจะหมดไปอย่างแน่นอนเขาจึงทุ่มเทท,าท,าท, OT, ท,ทํางานทํางานทําโอทีทำทุกอย่างทําทุกอย่างเพื่อจะได้เงินทำทุกอย่างได้เงินเพราะเขาคิดว่าถ้าเขามีเงินปัญหาครอบครัวของเขาจะหมดไปถ้าเขามีเงินปัญหา ต่างๆที่กําลังเผชิญอยู่นี้จะหมดไปปัญหาคนนั้นดูถูกเขาจะหมดไปปัญหาที่กําลังจะเกิดขึ้นพ่อไม่สบายแม่ไม่สบายถ้าเขามีเงินก็คงจะช่วยพ่อแม่ได้เป็นแน่เขาทุ่มเทเพื่อจะหาเงินจนกระทั่งเขาทําอย่างหนึ่งเหมือนกับเฮเซคียาเขาไปลอกทองจากพระวิหารออกมาคือว่าทองคําเหล่านี้เนี่ยสมควรเป็นของพระวิหารแต่ว่าเขาไปเอาออกมาเพื่อจะคิดว่าจะแก้ปัญหาชีวิตของเขาได้ หลายคนเลิกไปบวชวันอาทิตย์เพราะว่าต้องทำงานหาเงินเขาเอาสิ่งที่สมควรเป็นของพระเจ้าถวายแด่พระเจ้าเนี่ยไม่เอาเอามาเพื่อถวายแก่พระของเขาคือเงินทองแล้วเขาคิดว่าพระเงินทองนี่แหละจะช่วยเขาได้เฮสคิยาคิดว่าทองหนึ่งตันจะช่วยแก้ปัญหาสุขศึกสงครามครั้งนี้ได้แต่เขาคิดผิดถนัดทองหนึ่งตันกลับสร้างปัญหาใหญ่โตขึ้นว่านั้นอีก หลังจากเฮเซคียาได้ลอกทองจากประตูลอกทองจากเสาแล้วก็เอาเงินทั้งหมดของพระนิเวศของพระเจ้ารวมกับเงินที่มีเนี่ยเอาไปให้กษัตริย์เซนนาคิริบปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเซนนาคิริบไม่ออกไปแต่กับยกทัพมาที่จะมาบุกยูดาเร็วขึ้นกว่าเดิมอีกคือก่อนหน้านี้เนี่ยก็ไม่ค่อยตั้งใจจะบุกเท่าไหร่หรอกแต่อยู่มาวันหนึ่งมันเอาทองมาให้เยอะเลยเว้ยมันเอาเงินมาให้เยอะเฮ้ยมันรวยนี่ว่า จึงเป็นเหตุเร่งปัญหาใหญ่โตกลับเข้ามาสู่เฮเซคียาอีกครั้งหนึ่งเราคงจะเจอเรื่องนี้ในตัวเองและคนอื่นข้างแล้วข้างเล่าเมื่อเราละทิ้งการพึ่งพาพระเจ้าไปพึ่งพาเงินทองไปหาเงินเพื่อจะแก้ปัญหามันกลับสร้างปัญหามากขึ้นเมื่อเราละทิ้งการพึ่งพาพระเจ้าไปพึ่งมนุษย์ไปพึ่งมนุษย์ไอ้มนุษย์ที่เราพึ่งนั่นแหละมันหักหลังเรามันทําให้เราเจ็บปวดบางคนแสวงหาการยอมรับ ความรักคือเขาไม่รู้ว่าพระเจ้ารักเขาขนาดไหนเขาไม่หาพระเจ้าผู้ทรงรักเขาไปหาความรักจากแฟนจากจากคนรักและไอ้คนรักนั่นแนหะกับทําร้ายจิตใจของเขาหนักยิ่งขึ้นกว่าเดิมอีกเขาแทนที่จะพึ่งพาพระเจ้าไปพึ่งพามนุษย์หรือพึ่งพาเงินทองแต่การทําเช่นนั้นกับเป็นการเร่งให้ปัญหาเข้ามาสู่ชีวิตของเขามากขึ้นและเร็วขึ้นไปอีกวันนี้ขอเราพิจารณาดูตัวเราเองเราทําอย่างไร ในการ,รเผชิญกับเหตุการณ์ในวันนี้เราลอกทองพระวิหารถ้าทองในที่นี้ถ้าจะเปรียบเหมือนกับความสามารถกำลังและเวลาของเราแทนที่จะใช้ความสามารถกำลังเวลาของเราในการแสวงหาพระเจ้าปนิบัติพระเจ้ารับใช้พระเจ้าแต่เราเอานั้นมาเพื่อมาหาบางอย่างที่เราคิดว่าจะแก้ปัญหาได้แทนจะไปหาพระเจ้าไปหาแฟนดีกว่าเพราะว่ามีแฟนจะทำให้พบกับความสุขที่แท้จริงแทนที่จะใช้ เวลารับใช้พระเจ้าเอาเวลาไปหาเงินดีกว่าเพราะเราคิดว่าถ้ามีเงินแล้วปัญหาของฉันจะแก้ได้นั่นคือมุมมองแบบเดียวกับเฮสคิยาในช่วงเวลานั้นเขาคิดว่าถ้ามีอันนี้แล้วจะแก้ปัญหาของเขาได้ดังนั้นเขาก็เลยละเลยไม่ทำเวลาที่ควรจะไปหาพระเจ้าเข้าไปหาสิ่งนี้แทนไปหาเงินแทนความสามารถที่ควรจะเอามารับใช้พระเจ้าก็เอาความสามารถนั้นมา หาเงินทองหรือหาสิ่งของชั่วคราวในโลกนี้แทนเขาเอาสิ่งที่ควรจะเป็นของพระเจ้าไปหาสิ่งอื่นที่เขาคิดว่าเขาจะพึ่งพาได้พระราชายอัสซิเรียจึงสั่งให้มีรับสั่งให้ข้าราชการของพระองค์คือทาทาราธานรับสาลีและรับซาเคทั้งหมดนี้เป็นตำแหน่งนะครับกับกองทัพใหญ่ออกจากเมืองราคิดไปหาเฮเซคียาที่กรุงเยรูซาเลม็ม เขาจึงมาถึงที่กรุงเยรูซาเล็มแล้วก็เมื่อเขาเรียกหาพระราชาพระราชาก็เลยส่งตัวแทนมาในสองมงกษรบทที่18บข้อที่18ก็ส่งเอริยาคิมเจ้ากรมวังเชฟนาราชเลขาและโยอา์ก็เจ้ากรมสารบัญมาพบกับพวกคนเหล่านี้ที่ที่พระราชาเซนนาคริปส่งมาแล้วรับชะเครับชเคเป็นหัวหน้ามหาเล็กนะครับเป็น หนึ่งในสามคนที่ส่งมานั้นหัวหน้ามหาดเล็กของเซนาคลิปตก็เลยกล่าวว่านี่พวกเจ้าจงไปบอกเฮเซคียาพระมหาราชาที่ยิ่งใหญ่คือพระราชาแห่งอัสเรียตรัสด,ดังนี้เจ้าวางใจในอะไรเจ้าคิดว่าเจ้าจะวางใจในพระเจ้าได้จริงๆหรือเจ้าบังอาจมากเจ้าวางใจในอะไรเจ้าถึงคิดว่าใหญ่นักแล้วกล้ากบฏต,ต่อเรา ในสองพงกษัตริย์บทที่18ข้อที่22รสับชะเคกล่าวว่าถ้าเจ้าบอกว่านี่แนะ่เราพึ่งพาพระยาเวพระเจ้าของเราก็ปูชนีสถานสูงและแท่านบูชาเหล่านี้ของพระเจ้าไม่ใช่หรือที่เฮสิเกาาลือทิ้งลงและให้เยรูซาเล็มกล่าวว่าท่านหลายจงนมัสการที่หน้าแท่นบูชาในกรุงเยรูซาเล็มเถิดรับชะเคบอกเห็นไหมล่ะพึ่งพาพระเจ้าเหรอ ก็เฮเซกิยา ah พึ่งลื้อแท่นบูชาต่างๆลงจริงๆเขาไม่เข้าใจเฮเซกิยา ah ลื้อแท่นบูชานมันสการรูปเคารพรับสเกมาบอกว่าเฮเซกิยา ah, ไปบอกเฮเซกิยา ah, วางใจในอะไรวางใจในพระเจ้าเหรอพระเจ้าช่วยได้เหรอมาลองดูกันพระเจ้าของเจ้าช่วยให้พ้นจากการทำลายนี้ได้หรือเปล่าแล้วก็ พวกของเฮสิแข ah, บอกเออพี่ครับพี่ครับพี่รับชเคครับอย่าพูดภาษาฮิบรูได้ไหมครับพูดภาษาอารเมรก็ได้เราก็เข้าใจนะครับเพราะว่ารับชะเคเนี่ยพูดให้ให้ประชาชนได้ยินไงบอกว่าพระเจ้าเนี่ยช่วยไม่ได้ดังนั้นทํำยังไงดีเขาบอกว่าอย่าให้เฮซิียาหลอกเจ้าให้เจ้าพึ่งพาพระเจ้าว่าพระเจ้าจะช่วยแน่ๆเพราะว่าพระเจ้าช่วยไม่ได้อย่าฟังเฮซคียา ah. ดังนั้นให้เจ้ามาสวามิภักดิ์กับเรา ให้มาเป็นมิตรกับเราให้ออกมาหาเราให้ยอมแพ้แล้วเราจะให้เถาวงล่นและก็ต้นมะเดือ่อแล้วก็ให้เจ้าดื่มน้ําจากบ่อน้ําของตนเองก็คือรับชะเคมาแล้วก็บอกกับประชาชนใช่ไหมก็บอกกับขุนนางบอกไปฝากบอกเฮเซคิยาด้วยนะว่าพระเจ้าเองเนี่ยช่วยไม่ได้หรอกประชาชนทั้งหลายอย่าไปเชื่อเฮเซคิยามันหลอกว่าพระเจ้าพึ่งพาได้พระเจ้าช่วยไม่ได้อย่าไปเชื่อเขาออกมาดีกว่ายอมแพ้เราดีกว่า แล้วเราจะให้บ่ย่ำองุ่นแก่เจ้าเอาสวนองุ่นแก่เจ้าสวนมะเดื่อแก่เจ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคริสเตียนมากมายศัตรูมาหลอกเราโกหกเราแล้วบอกกันว่าพระเจ้าของเราไว้ใจไม่ได้หรอกพระเจ้าของเจ้าเนี่ยช่วยเจ้าในครั้งนี้ไม่ได้หรอกรับชเคบอกว่าลองดูพระอื่นๆของเปนชนชาติทั้งหลายตายหมดพังหมดเรียบร้อยแล้วไม่มีใครต่อต้านพระราชาแห่งอัสซีเรียได้หรอก ไม่มีพระไหนช่วยได้ดังนั้นอย่าให้เฮสิคยาหลอกเจ้ายอมแพ้เราดีกว่าออกมาซะดีๆอย่าสู้กับเรายอมแพ้เราแล้วเราจะเลี้ยงดูเจ้าอย่างดีคือเสียนมากมายตอบสนองต่อคําเชิญชวนนี้ใช่เขาบอกจริงด้วยรับชะเคพูดถูกพระเจ้าคงช่วยฉันไม่ได้ครั้งนี้เขาทำอะไรเขาเชื่อฟังศัตรูแล้วดูถูกพระเจ้า เป็นเรื่องราวแบบเดียวก,กันกับที่อาดัมเอวาทำผิดมารซาตานมาบอกว่าพระเจ้าโกหกกินผลไม้นี้ไม่ตายหรอกพระเจ้าโกหกแล้วอาดัมเอวาบอกว่าเออจริงพระเจ้าโกหกมารพูดจริงน,นี่คือสิ่งที่อาดัมเอวาทำรับชะเคมาบอกกับประชาชนว่าเฮเกิยาโกหกพระเจ้าพึ่งไม่ได้หรอกมาพึ่งพระราชาอาัสซีเรียดีกว่า และวันนี้เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกในสังคมคริสเตียนมากมายมารซาตานมันบอกว่าพระเจ้าของเจ้าช่วยเจ้าไม่ได้หรอกไปหาเงินดีกว่ายอมทําผิดดีกว่ายอมทําชั่วดีกว่าทางนั้นเป็นทางออกใครๆก็กทํากันดูเมืองอื่นๆเขาก็ทํากันแบบนี้ทําแบบนี้ดีกว่าเป็นคําโกหกของศัตรู แล้วเรารู้ได้ไงว่าเราเชื่อคำโกหกของศัตรูหรือเปล่าอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจว่าเราไม่เชื่อสังเกตดูก็คือว่าใครก็ตามที่พึ่งพาพระเจ้าเขาจะทำอย่างหนึ่งก็คือเมื่อมีปัญหาเขาจะอธิษฐานร้องทูลต่อพระเจ้าอย่าเพิ่งคิดว่าเราเป็นเหมือนกับคนเหล่านั้นที่บอกว่าแม่มาราสตานมาหลอกว่าพระเจ้าช่วยไม่ได้เราไม่เชื่อมารหรอกอย่าเพิ่งตัดสินใจอย่างนั้นลองพิจารณาดูลึกเข้าไปในใจของเราวันนี้ เราแก้ปัญหาด้วยวิธีอะไรปัญหาที่เราเจออยู่วันนี้เราทําอะไรเราอธิษฐานเพื่อจะต่อสู้กับปัญหานี้จริงๆหรือเปล่าเราใช้กี่วินาทีอธิษฐานเพื่อจะแก้ไขปัญหานี้ถ้าเราคิดว่าพระเจ้าพึ่งได้จริงๆพระเจ้าเป็นทางออกเดียวสำหรับการแก้ปัญหาของครอบครัวของเราปัญหาของความสัมพันธ์ที่ที่แตกราวปัญหาของเศรษฐกิจที่เราหาเงินไม่พอใช้ไม่ไม่รู้จะทํำยังไงดี เราใช้เวลามากแค่ไหนในการพึ่งพาพระเจ้าอธิษฐานกับพระเจ้าสําหรับการแก้ปัญหาหรือเราใช้วิธีอื่นๆคือพยายามทำอย่างนี้มากขึ้นไปแสวงหามากขึ้นไปยืมเงินคนมากขึ้นไปทําอะไรก็แล้วแต่สารพัดอื่นๆยกเว้นการพึ่งพาพระเจ้าด้วยการอธิษฐานวันนี้ถามใจตัวเราเองจริงจิตใจเป็นตัวล่อลวงอย่างาาร้กาจมันเลวรามอย่างมากทีเดียวใจของเรามันหลอกเราว่าเราพึ่งพระเจ้าแต่ลอง ตรวจสอบดูในใจ,ใจิตใจวันนี้คุณพึ่งพาอะไรวันนี้คุณเผชิญปัญหาที่เจออยู่เนี่ยโดยการพึ่งพาอะไรจงหันกลับมาพึ่งพาพระเจ้าปรากฏว่าพอเป็นเรื่องอย่างนี้ราชการข้าราชการของเฮสิคิยาก็เลยมามาบอกเฮสิคิาว่าไอ้พวกนี้อัสตรียมนพูดอย่างนี้โอ้เฮสิคิยาก็โมโหมากอธิษฐานบอกไปบ,บ,บอกกับพระเจ้าว่าเออบอกกับข้าราชการไปไปไป,ไปเชิญ อิสยามาบอกไปถามอิสยาสิพระเจ้าบอกอะไรบ้างแล้วพระเจ้าก็ตรัสผ่านอิสยาบอกว่าหน้อยเน่ไปผู้เป็นให้ภาษาเข้าใจง่ายๆนะหน้อยเน่มันบังอาจมาลบหลู่เราดังนั้นพระราชาอาัสสีเรียจะกลับไปเราจะทําให้มีข่าวหนึ่งเกิดขึ้นแล้วทําให้พระราชาอาัสสีเรียยกทัพกลับไปเลยแล้วก็เกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นจริงๆปรากฏว่ามีมีข่าวว่า พระราชาของคูชหรือเอธิโอเปียได้ยกกองทัพขึ้นมาต่อสู้กับอัเซียโอ้นี่กองทัพใหญ่กำลังมาสู้ขันจะมาเสียเวลากับเมืองเล็กๆนี้ก็ไม่ได้ละใช่ไหมแล้วพระราชาอสัสซียก็ก็กำลังจะถอนทัพละแต่ขณะที่ถอนทัพเลยคิดไอเดียหนึ่งได้เออไหนๆถอนทัพละไปขู่มันอีกทีดีกว่าเขาก็เลยส่งจดหมายฉบับหนึ่งมาให้รับชเคมาอ่านบอกว่าพระเจ้าช่วยไม่ได้พระเจ้าไม่มีปัญญาช่วย พระเจ้าไม่สามารถช่วยเขาให้พ้นจากเหตุการณ์นี้ได้อย่างแน่พวกเจ้าอยากเหตุการณ์นี้ได้อย่างแน่นอนดังนั้นก็เลยเขียนจดหมายมาแล้วก็อ่านให้ประชาชนฟังปรากฏว่าพวกข้าราชการก็ได้เอาจดหมายนี้มาให้เฮเซคิยาพอเฮเซคิยาได้รับจดหมายนี้เฮเซคิยาทำยังไงเฮเซคียาก็นำจดหมายนี้เข้าไปในพระนิเวศของพระเจ้าแล้วบอกว่าแล้วชูต่อพระเจ้าบอกว่าพระองค์เจ้าข้าดูมันเขียนดูมันเขียนดูมันเขียนดูมันว่ายังไง แล้วเฮสกิยาก็ทำสิ่งที่ถูกต้องที่สุดในประวัติศาสตร์ชีวิตของเขาเมื่อเผชิญปัญหาที่ใหญ่โตจงนำมาพึ่งพาพระเจ้านำมาฟ้องพระเจ้าวันนี้หากคุณกำลังถูกใส่ร้ายป้ายสีกำลังถูกกล่าวหาที่ไม่เป็นความจริงทำอย่างไรอย่าไปคิดต่อสู้อย่าไปแก้แค้นดีาาลาจะใส่ร้ายมันกลับ ดีเราจะไปแจ้งความเอาตำรวจจับมันไม่ต้องไม่ต้องสิ่งที่ทำคือว่าพระองค์เจ้าค่ะดูมันทำองค์เจ้าค่ะดูมันทำเอาเรื่องนั้นมาร้องทูลต่อพระเจ้าเฮเซคียานำความทุกขความกังวลใจนำปัญหาของเขามาร้องทูลต่อพระเจ้าและนี่แหละคือการพึ่งพาพระเจ้าอย่างแท้จริงในรอบแรกเฮเซคียาสมัยก่อนเคยพึ่งพระเจ้า พอปัญหาเล็กๆน้อยๆพึ่งพระเจ้าได้พอเจอปัญหาใหญ่เฮเซคิยาเมาหมัดม hey, ah, ึนไปพึ่งพาเงินทองลอกทองจากพระวิหารไปพึ่งพาการเจรจาไปพึ่งพาสติปัญญาแต่พอเขาทาอย่างนั้นปัญหามันกลับใหญ่ขึ้นปัญหามันกลับมามากขึ้นเร็วขึ้นอีกและแล้วเขาก็คิดได้ใช่แล้วสิ่งที่เขาสมควรจะพึ่งพาจริงๆไม่ใช่สติปัญญาไม่ใช่กําลังหรือว่าไม่ใช่เงินทอง แต่เป็นการพึ่งพาพระเจ้าแล้วเขาก็หันมาพึ่งพาพระเจ้าอุร้องทูลต่อพระเจ้าวันนี้จงตัดสินใจเสียวันนี้ว่าฉันจะ,ะเผชิญปัญหาของฉันวันนี้โดยการพึ่งพาพระเจ้าหากท่านใช้หนึ่งนาทีอธิษฐานเผื่อปัญหาจงกลับใจใหม่จงเปลี่ยนเป็นหนึ่งชั่วโมงอธิษฐานเผื่อปัญหาแล้วจะเห็นการเปลี่ยนแปลง จงเข้ามาพึ่งพระเจ้าราวกับว่าพระเจ้าเป็นทางออกเดียวเท่านั้นพระเจ้าเป็นคําตอบเดียวเท่านั้นสําหรับการแก้ปัญหานี้ตามหลักการทางการรบแล้วเป็นวิธีที่ไม่ได้เรื่องเลยกองทัพกําลังบุกมากองทัพยิ่งใหญ่ใหญ่โตใช่ไหมกําลังบุกมาจะสู้กับเมืองของเราเมืองเราเล็กนิดเดียวสู้ไม่ได้ดังนั้นทําอะไรดีเข้าไปในห้องหนึ่งแล้วก็ คุกเข่าแล้วก็พูดอะไรกับูกปุ๊บ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 แล้วมันจะชนะกองทัพได้อย่างไรเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมมันต้องไปยืมกองทัพจากอียิปต์หรือไปจากเอธิโอเปียอะไรมาช่วยสิใช่ไหมแต่เฮสิคิยาไม่ทําอย่างนั้นสิ่งที่เฮสิคิยาทำเข้าไปในพระเนตรของพระเจ้าอธิษฐานร้องทูลต่อพระเจ้าและพระเจ้าไม่ทําให้คนที่ไว้วางใจในพระองค์สุดหัวใจต้องผิดหวังวันนี้ไม่ว่าปัญหาของคุณจะใหญ่แค่ไหนก็ตาม หากคุณกล้าไว้วางใจในพระเจ้าอย่างสุดหัวใจพระเจ้าจะไม่ทําให้ผู้ที่ไว้วางใจในพระองค์ต้องผิดหวังเฮสิคิยาลองทูลต่อพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็บอกว่าเราจะจัดการเองครั้งนี้เราจะจัดการเองเราจะเอาตะขอเกี่ยวจมูกของเซนาคริตลากเขากลับไปเลยเราจะลากเขากลับไปและเขาจะต้องตายที่เมืองของเขาเองแล้วปรากฏว่า พอรุ่งเช้าปรากฏว่าในเวลากลางคืนคืนนั้นทูตของพระเจ้าพระบีไม่ได้บอกว่าหมายถึงอะไรคืออะไรแต่เป็นพระบีบอกว่าทูตของพระเจ้าออกมาแล้วฆ่าทหารของเซนาคลิป1 8, 000, 000, นึ0 0 0สคนคือตื่นมาปุ๊บเนี่ยกองทัพอันเกลียงไกลายเป็นศพนอนโอ้เป็นแสนคือเป็นแสนนี่คือลุกสุดลุกหูลุกตาเลยครับโอ้กองทัพมากมายทีนี้ จะเอาอะไรไปลบกับเขาคือทหารที่เหลือก็เสียขวัญหมดกําลังใจใช่ไหมโอ้อิสราเอลมันยิงนิวเคลียร์มาเรื่องไงวันนี้ทำไมทีเดียวตายเรียบขนาดนี้ในคืนเดียวไม่มีกําลังใจไม่มีทหารคนไหนกล้าลบอีกต่อไปละเซนาคริปก็ตกใจกลัวเหมือนกันใช่ไหมครับแล้วก็เซนาคริปก็เลยยกทัพกลับไปอย่างน่าอับอายอย่างพ่ายแพ้กองทัพที่ยิ่งใหญ่มาลบกับเมืองเล็กๆตายไปแสนแปดยังไม่ทันลบเลยแล้วก็กลับไปอย่างผู้พ่ายแพ้พระราชาอาัสเซเรียที่ยิ่งใหญ่ เมื่อเขากล้าลบหลู่พระเจ้าพระเจ้าจัดการเขาแล้วก็ในพระพีบอกว่าเมื่อเขากลับไปพอหลายปีต่อมาพอเขาละมัสการพระในในวิหารของพระของเขาแล้วลูกชายสองคนเขาก็มาฆ่าเขาตายแล้วก็หนีไปเสียฆ่าไม่ได้ชิงบัลลังก์นะฆ่าคงากแค้นพ่อด่าเลยสักอย่างเนี่ยฆ่าแล้วก็ลูกชายคนหนึ่งก็เลยขึ้นมาครองครองราชแทนเขาตายอย่างน่าอนาถในในพระนิวพระวิหารของพระของเขานั่นเอง สิ่งที่เห็นจากเรื่องนี้ก็คือว่าเมื่อเฮเซคิยาพึ่งพาพระเจ้าจริงๆพระเจ้าไม่ทำให้เขาผิดหวังและเมื่อพระเจ้าจัดการจะไม่มีใครอวดอ้างได้เลยว่าใช่แล้วนี่เป็นฝีมือของฉันแต่รู้เลยว่านี่คือพระเจ้าเท่านั้นกองทัพอันเกรียงไกรของเซนาคริบที่บุกมาโจมตี เฮเซคียากษัตริย์ผู้รักพระเจ้ายำเกรงพระเจ้าไม่ใช่เพื่อทำลายเขาถ้าเราเห็นเรื่องทั้งหมดนะครับตั้งแต่เซนาคริบบุกออกมาจนกระทั่งมาคู่เยรูซาเลม็มจนกระทั่งกลับไปแล้วก็ตายไปที่ซอเรียเนี่ยทหารในยูดายังไม่ตายไปสักคนเลยคือยังไม่ทนลบเลยใช่ไหมเฮเซคียา ah ไม่ได้เสียอะไรเลยใช่ไหมเพียงแค่เขายกมา แล้วก็พ่ายแพ้แล้วก็กลับยิงมันลบเลยแพ้ซะละปัญหาที่เกิดขึ้นกับเราในวันนี้หากเราแก้ด้วยตัวเองพึ่งพาตัวเองหรือคิดว่าใช้วิธีของตัวเองแสวงหาเงินทองแสวงหาคําตอบด้วยการใช้ปัญญาของตัวเองปัญหามันจะยิ่งใหญ่ขึ้นแล้วก็สร้างปัญหากับเรามากยิ่งขึ้นยิ่งทวีปัญหาอื่นๆเข้ามาอีกแต่ถ้าวันนี้เรารเผชิญปัญหานี้โดยการพึ่งพาพระเจ้าปัญหานี้ จะไม่ทำร้ายเราแต่จะถวายเกียรติแด่พระเจ้าเรื่องของเซนนาคริบทำให้ถูกกล่าวขานมานับพันปีเห็นว่าพระเจ้าของอิสราเอลนั้นยิ่งใหญ่เรื่องของเซนนาคริบทำให้ชื่อของเฮเซคิยา ah โด่งดังไปทั่วไม่เฉพาะรบเก่งไม่ใช่แต่เพราะว่ากษัตริย์ผู้ไว้ใจในพระเจ้าจนได้ดีวันนี้ก็เหมือนกันปัญหาที่เรา กำลังพบปัญหาที่เรากําลังเจอนั้นไม่ใช่เพื่อทําลายเราแต่เพื่อจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าท่ามกลางปัญหานี้แต่มันขึ้นอยู่กับว่าเราจะตอบสนองแบบเฮเซคิยาตอนไหนตอนลอกทองในพระวิหารหรือตอนคุกเข่าต่อพระเจ้าในพระวิหารหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะตัดสินใจอย่างถูกต้องเผชิญปัญหาในวันนี้โดยการพึ่งพาพระเจ้า จัดเวลาอธิษฐานอ้อนวอนต่อพระเจ้าเพื่อจะคลี่คลายสถานก,การณ์นั้นอย่าพึ่งพาพระเจ้าแต่ปากแต่ให้พึ่งพาพระเจ้าโดยสําแดงออกมาเป็นการกระทำจริงๆคนที่บอกว่าเขาพึ่งพาพระเจ้าแต่ไม่อธิษฐานคนเหล่านั้นพึ่งพระเจ้าแต่ปากแต่คนเหล่านั้นที่พึ่งพาพระเจ้าสุดจิตสุดใจโดยการร้องทูลต่อพระองค์ทั้งกลางวันกลางคืนต่อสถานก,การณ์ที่เกิดขึ้นกับเขา เขาจะเห็นการช่วยกู้ซึ่งมาจากพระเจ้าและสถานการณ์ที่เขาเจอจะไม่ทำลายเขาแต่จะถวายเกียรติแด่พระองค์ให้เราอธิษฐานด้วยกันวันนี้หากมีปัญหาอย่างหนึ่งอย่างใดที่กำลังลบกวนจิตใจของเราความกังวลใจอย่างหนึ่งอย่างใดที่กำลังรบกวนจิตใจของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องเงินเงินทองทองเรื่องหนี้สินของเรา หรือจะเป็นปัญหาความสัมพันธ์กับคนที่เรารักหรือเป็นความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวหรือปัญหาอย่างหนึ่งอย่างใดก็ตามไม่มีสิ่งหนึ่งเซงใดเลยซึ่งพระเจ้าทรงกระทําไม่ได้วันนี้ให้เราตัดสินใจข้าพระองค์ขอพึ่งพาพระองค์ข้าพองค์ขอไว้วางใจในพระองค์ให้เรายกปัญหานั้นแด่พระเจ้า ให้เราทูลต่อพระเจ้าในเวลานี้ข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ขอยอมรับว่าข้าพระองค์ไม่มีปัญญาแก้ไขปัญหานี้ด้วยตัวเองได้และข้าพระองค์ขอเชื่อว่าพระเจ้าสามารถช่วยข้าพระองค์ได้เวลานี้ข้าพระองค์ร้องทูลต่อพระองค์ว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงช่วยข้าพระองค์ด้วยเถิดพระองค์ทรงช่วยเฮเซคิยาพ้นจากกองทัพ อันเกรียงไกรของอัสซีเรียได้อย่างไรพระเจ้าทรงช่วยข้ารพรองค์พ้นจากปัญหานี้อย่างสง่างามและมีชัยชนะได้ขอฝากปัญหานี้ไว้กับพระองค์ขอยกเรื่องนี้ไว้กับพระองค์ขอไว้วางใจในพระองค์ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงมหิตริ์พระเจ้าเที่ยงแท้แต่พระองค์เดียวพระเจ้าอย่ายิ่งสูงสุด ขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงเลือกและเรียกเราเป็นประชากรของพระองค์และเป็นบุตรของพระองค์ขอพระองค์ทรงทอดพระเนตรดูสถานการณ์ที่เรากําลังเผชิญอยู่ในวันนี้ขอพระองค์ชนะสูตรในจิตใจของเราวันนี้จิตใจของเราขอถ่มลงต่อจำเพาะพระพักของพระเจ้าอย่ายิ่งสูงสุดขอยอมรับว่าเราไม่สามารถแก้ปัญหาด้วยตัวเองได้ขอพระองค์ทรงโปรดช่วยเราด้วย ขอพระองเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ขอพระเจ้าเปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดีขอพระเจ้าเปลี่ยนคำแช่งสาให้กลายเป็นพระพรขอพระองค์ทรงเปลี่ยนอุปสรรคให้กลายเป็นพรมากมายในชีวิตของข้าพระองคและคนทั้งหลายข้าพระองค์ขอพึ่งพาพระองค์ในสถานการณ์นี้ขอฝากเรื่องนี้ไว้กับพระองค์และขอไว้วางใจในพระองค์อธิษฐานในานามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน